รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโชคดีมากในการที่มาอยู่จะได้เจอกับดีเจในดวงใจฟังตั้งแต่เรายังเด็กๆอ่ะก็บอกว่าวันนี้ขอคิวมา4เรื่องเลยได้ขอนัดเจอหน่อยที่ร้านนี้เลยนี่ร้านคอกี้อินเดอะการ์เด้นแนนแน่ๆใช่แนนปะแนนใช่ปะไม่ใช่ค่ะนี่แหละคุณชื่ออะไรฮะชิลีค่ะชิลีไม่ใช่แนนแล้วคุณอยู่แถวนี้หรอค่ะรู้จักแนนไหมครับไม่รู้จักค่ะโอเคโอ้ยขอมากครับใช่ว่าน่าจะใช่แนนคนไหนวะแนนแนนอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่แนนเหรอไม่ใช่เมื่อกี้มันรู้สึกน่าจะเหมือนแนนมากกว่าพี่จำน้องไม่ได้หรอรู้จักมา20ปีหรือพี่เห็นน้องเปลี่ยนไปแล้วเป็นเบลล่าหรือคิมเบอร์รี่คะเมื่อกี้คนเมื่อกี้เหมือนแนนมากกว่าแล้วไปหาได้ถังขยะอารมณ์เสียพี่ว่าชอบของโนนเน่าพี่เป็นพี่นะถ้าอยากเจอน้องพี่ต้องเปิดชะโครกเพราะน้องจะโผล่มาจากคอหาอ๋อเขาเมาเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะไม่เจ็บไม่นานน่าจะถึงมากเลยทางตลอดนะครู97เนี่ยทางตลอดโอ๊ยทำไมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนที่งานค่ะขอร่มด้วยค่ะทำงานกับพี่เสิร์ตต้องกางร่มพี่แก้หน่อยอ๋อเหรอครู93ครู93ครูฟาเรนไฮน์ตีหนึ่งตีสามฟังตลอด6โมงถึง3ทุ่มอ๋อเหรอพี่รักกันจริงปะเนี่ยจริงเลยเนี่ยฟังตลอดเลยทีเดียวขอบคุณมากวันนี้พี่นัดหมายแนนมาเพราะว่าเรื่องอันนี้บอกกับแนนเลยยังไงจะให้แนนไปรื้อฟื้นความเป็นอดีตต้นตระกูลแนนต้นตระกูลแนนก็คงจะต้องสืบเชื้อสายมาจากล้านนาเป็นเจ้าเมืองอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเจ้ามือดีกว่าพี่ไหนจะแจกได้ไหมขายยังโอ๊ยไม่ใช่เพราะนี่จะทรงแนนคอสั้นตัวสั้นแล้วเป็นคนชอบคิดสั้นด้วยยังไม่รีบตัวสั้นคอสั้นนี่ชมน้องเหรอเนี่ยอันนี้เป็นต้นตระกูลเธอต้นตระกูลแนนเหรอใช่อยู่ด้านในกระต่ายแน่เลยอะสรุปคืออะไรหมาอาตายแล้วแหละนะและเรื่องเพื่อความสะอาดของร่างกายเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาต้องเป็นปลอดเชื้อโรคเราเป็นคนนอกพอเข้าไปอาจจะพกพาเชื้อโรคไปโดยเฉพาะเรื่องเราผมฝุ่น PM 2.6 เหมือนที่เราเข้าพวกโรงงานเลยต้องแบบนี้ใช่ไหมกินต้องสะอาดแต่ถ้าต้องทำไงต้องทำไงก็เหมือนโรงงานเลยอ๋อเราทำไงอ่ะใส่เข้าไปซิใส่เข้าไปใส่อ๋อให้มันเรียบก็เหมือนที่อาจารย์ที่สักบอกไงมีอะไรก็ใส่เข้าไปเออไม่ใช่นะอาหารอ๋ออย่างนี้เนาะเออน่ารักดีนี่ไปพร้อมแล้วทำไมเขาให้มาเกินนะไปเข้าเลยได้เข้าพี่ชอบมากเลยนั่งอย่างนี้แล้วก็พี่เอาของผ้าปูได้เดี๋ยวอันนั้นเจ้ามือแพเจ้าของร้านนี้แพเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลิกผันจากการเป็นนักร้องมาเปิดคอกี้เนี่ยอะไรเนี่ยอันนั้นปูอัญชลีไม่ใช่อันนี้ปูคุณปูชนกค่ะอ๋อก็ทันชนกใช่คุณปูเจ้าของร้านคอกี้อินเดอะการ์เด้นอย่างที่บอกแนนว่าเราเข้ามานะในร้านเนี่ยเราอาจจะนำพาเชื้อโรคมาได้ต้องใส่ที่นี่นี่ไงเนี่ยคุณปูภูมิใจเลยเดี๋ยวเราสองคนทำกันบ้านนี่ถูกไหมฮะควรใส่รอบเท้าค่ะใส่ใช่นะคะครบรอบเท้าอันนี้ข้อเท้าไม่แน่ใจหัวเหรอคะก็เห็นเวลาไปเยี่ยมโรงงานก็ต้องใส่แบบนี้มีหน้าตอนที่เราครอบเสร็จปุ๊บมีเสียงมอใช่ผิดวัตถุประสงค์อ๋อคือลูกค้ามาต้องใส่อันนี้ก่อนตายละอายจังเลยอ่ะถามคุณฟู้หน่อยสิว่าเอ๊ะอะไรนี่มันคือแรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นเป็นหลงรักได้ไงให้คอกี้เนี่ยสำหรับสุนัขจริงๆแล้วอ่ะสุนัขอะค่ะตั้งแต่จำความได้ก็มีน้องหมาละแต่ว่าเราจะมีน้องหมาของเราเองเนี่ยเมื่อประมาณแบบน้องหมาที่แบบเราซื้ออะไรเงี้ยค่ะคือต้องเป็น10ปีแล้วคือชอบสุนัขอยู่แล้วครับส่วนที่มาเป็นคอร์กี้เนี่ยค่ะคอร์กี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเลี้ยงประมาณ2ปีที่แล้วครับคราวนี้ว่าทำไมถึงต้องเป็นคอร์กี้นั่นน่ะสิคะจริงๆว่าชอบนิสัยหมาใหญ่ค่ะแต่เราอยากให้เขาตัวเล็กลงเพื่อที่มันจะได้ดูแลได้ง่ายขึ้นคราวนี้มันก็มีจังหวะเหมาะค่ะว่าแบบโอเคแบบเหมือนมีพี่ใน
วงการประกวดที่เขารู้จักเลยนะเราอยากได้เดนเซนสักตัวนะอย่างเงี้ยคือเขาก็ส่งมาให้ดูส่งรูปมาให้ดูเรื่อยๆก็ไม่ถูกใจจนกระทั่งมาถูกใจสุนัขตัวนึงเนี่ยค่ะก็คือมันชื่อน้องดีนค่ะน้องดีนน้องดีนนี่ผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายค่ะเป็นคุณพ่อพ่อพันธุ์ได้น้องดีนมาก่อนคนแรกค่ะคนแรกแล้วตัวต่อไปอะคะเป็นน้องควินค่ะน้องควินเป็นตัวแม่แล้วอ๋อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเบรกหน้าทั้งดีนกับควินแล้วถ้ามีโอกาสลูกตระกูลดีนเราจะพร้อมไหมเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวเราจะพร้อมให้เขาแท็กเราไหมเนี่ยแม่เธออย่ามาฝืนนะบัมรุนเราเองบัมรุนเราขอตัดตัวท่านของเธอกลัวอย่างสิคุณปุ๊กจะแยกไม่ออกว่าไหนลูกเขาไหนฉันเนี่ยแหละเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันโอ้อยากเจอแหละว่าไงฮัลโหลพี่น้องเองอ๋อเหรอนี่พี่น้องเองมาอ๋อใช่นี่เติร์ดแนนอยู่ที่คองกี้อินเดียการ์เด้นนะครับเป็นคาเฟ่น้องคองกี้พี่เหรอเดี๋ยวผมมีชื่อซื้อพอมาเหรอดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับผู้ชมด่วนช่วงนี้อาการบ้าหูกระระบาดหนักรุนแรงหนักหน่วงจึงขอแนะนำให้ทุกคนไปซานตาเฟ่มีเมนูหมูเพียบให้กินจนหายบ้าเริ่มต้นแค่89บาทถึง27พฤษภาคมนี้ที่ซานตาเฟ่สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีพนักงานมาแล้วพนักงานของเราเรียกได้ว่าชุลมุนวุ่นวายแต่ว่ามีความน่ารักอยู่น่ารักมากซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาภายในนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับน้องๆพนักงานทั้ง12ชีวิตอย่างเงี้ยนะคะน่ารักจังเลยใช่งานน้องหนักไหมครับมีกี่รอบคะเนี่ยอังคารถึงศุกร์ค่ะ3รอบ3รอบ3ชั่วโมงพอแล้วให้ทำงานรอบละชั่วโมงรอบละชั่วโมงอ๋อแอบถามเลยนะครับว่า1รอบเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาจะได้คลุกคลีวงอะไรยังไงบ้างครับก็คือเล่นกับน้องค่ะ1ชั่วโมงเต็มแต่ว่าสมมุติว่าวันอังคารถึงศุกร์ค่ะเราเปิดตอนเที่ยงครึ่งค่ะและอีกทีบ่าย 2:30 ค่ะแล้วสุดท้ายจะเป็น 4:30 ค่ะเพราะฉะนั้นเที่ยงครึ่งค่ะที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าเข้ามาให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเที่ยงครึ่งค่ะประมาณเที่ยงครึ่งอ๋อค่ะ350บาทจะมี1เครื่องดื่มแล้วก็1เบเกอรี่ค่ะมีขนมให้ด้วยครับผมนี่แอบสืบแซ่บมาว่าเครื่องดื่มที่นี่เต็มจนอร่อยมากคือคนเขารีวิวเอาไว้พี่แม้เราจะมาเราต้องทำกันบ้างใช่ๆเดี๋ยวเบ่งหน้าให้คุณปุ๊จัดเกมช่วยเราดีกว่าแต่ถามหน่อยว่าทั้งนาง12เนี่ยพนักงานของเราเนี่ยตัวไหนคือจ่าฝูงว่าตัวแสบน้องดีนค่ะน้องดีนนะจ๊ะช่วยหน่อยคนแรกคุณพ่อแล้วนี่ครับอุ้ยดีนมั้ยเขาไม่ค่อยชอบให้อุ้มหรอคะคุณปุ๊ค่ะก็คือเหมือนโตแล้วถ้าเขาไม่คุ้นชินอาจจะคือเหมือนคนแรกแล้วค่ะก็คือเหมือนดีขึ้นอิทธิฤทธิ์ลดลงใช่อิทธิฤทธิ์ลดลงเพราะโตเป็นผู้ใหญ่คือถามเนี้ยนี่คือ2ปีใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับคนนี้อายุประมาณก็น่าจะประมาณ20กว่าบรรลุวิริยบรรลุแล้วนี่บรรลุแล้วเหรอเนี่ยอันนี้น่าจะบรรลุนี่ชมจะไม่ได้การขาดคำนี่เก็บนิดนึงฉีกหน้าเลยใช่ป่ะฉีกหน้าคุณปูนะนี่ฝึกแล้วเหรอเนี่ยนี่ต้องบอกพูดถึงการฝึกนั่นน่ะสิพวกฮอกกี้ก็ต้องฝึกไหมคะคุณทีนี้มีครูลิลลี่มาฝึกให้ไม่ใช่ครูลิลลี่อ้าวไม่ใช่เหรอครูเมธครูเมธค่ะเล่านิดนึงนี่เราใช้ครูฝึกที่ว่าเชียงบวก 100% ค่ะค่ะก็โชคดีที่เจอคุณครูเพราะว่าจริงๆก็มีหลายๆศาสตร์แล้วเราจริงๆเรามีหายมาแบบเหมือนนานใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราก็คิดว่าฝึกได้
แต่คราวนี้มันก็มีอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันคราวนี้เราก็มาเปิดคาเฟ่เนอะเราก็อยากให้น้องอยู่ในอยากให้เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีอ๋อข้อสังคมเป็นนั่งเป็นรอเป็นเนาะแล้วก็แค่นี้บางทีก็ดีใจแล้วใช่แค่นี้ก็โอเคแล้วเหมือนเขารู้คำสั่งเมื่อคือไม่ดื้อฟังคำสั่งเชื่อฟังอย่างคุณครูสั่งให้นั่งที่เหมาะให้คอยก็ทำได้ก็เลยให้คุณครูมาฝึกแบบเชิงบวกคือครูเมธคุณครูเมธอะไรปังเหรอคะเลิกร้องเพลงแล้วไม่ใช่คนละเมธกันนะเอ๊ะถามคุณปุ้ยหน่อยใช่ไหมอะไรทีคือสิ่งที่หนักใจหรือว่าน่าจะวิตกในเรื่องของการที่โอ้โหบริวารทั้ง12แล้วยังมีทั้งด็อกการ์เด้นที่มีทั้งโกลเด้นที่เราเลี้ยงเองด้วยไอ้คือสิ่งที่เราต้องแบบเหนื่อยใจอะหนักใจเป็นพิเศษจริงจริงคือเราก็เป็นห่วงเขาเนาะก็คือในส่วนตรงนี้ค่ะครับเราเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานมากกับจำนวนกระแสตอบรับที่แบบอบอุ่นมากมากค่ะตรงนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าดีที่สุดของเราก็เราก็จะมีตรงกลางว่าโอเคอย่างน้อยเรายึดน้องๆเป็นหลักค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจคือทุกอย่างถ้าน้องแฮปปี้เฮลตี้โอเคน้องก็จะสามารถส่งต่อความสุขไปให้ลูกค้าที่มาเที่ยวได้เหมือนกันคราวนี้ส่วนสำหรับด็อกการ์เด้นค่ะก็ค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าคราวนี้เหมือนเราขยายห้องเพิ่มมากขึ้นคราวนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือพี่เลี้ยงจำนวนห้องเอางี้อุบไว้ก่อนเรื่องราวของด็อกการ์เด้นเดี๋ยวเบรกหน้าเราคุยกันวันนี้เราอยู่กับเรื่องหมาน้องหมาเราแต่ตอนนี้อย่าลืมเรื่องหมูนะฮะแน่นอนที่สุดครับกับซานตาเฟ่สเต็กเรื่องหมูยกขบวนหลากหลายเมนูหมูจัดเสิร์ฟแบบไม่ยั้งนะครับให้คุณได้ลิ้มลองกับรสชาติเข้มโดนใจสูตรเฉพาะของซานตาเฟ่ให้ไวให้ว่องนะครับก่อน27พฤษภาคมนี้นะครับสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีด่วนช่วงนี้อาการบ้าหมูกำลังระบาดหนักรุนแรงหนักหน่วงจึงขอแนะนำให้ทุกคนไปซานตาเฟ่มีเมนูหมูเพียบให้กินจนหายบ้าเริ่มต้นแค่89บาทถึง27พฤษภาคมนี้ที่ซานตาเฟ่Hybrid Outfitters แนนพี่เช็คข่าวล่าสุดว่าแถวนี้มีสึนามิทำไมเมื่อกี้ตูมเมื่อกี้สึนามิลงรถกัดหูด้วย นี่หูยังอยู่ไหมเนี่ยใช่มาคุยกับคุณปู่ต่อนี่จะบอกว่าที่นี่เนี่ยตอนแรกที่คุณปู่เล่าให้เราฟังว่าคนแรกที่มาคือน้องดีนแล้วก็คุณเมียเขาก็ตามมาคือคุณคุณจากนั้นอ่ะออกลูกออกหลานยังไงคะก็เป็น 7B ค่ะ 7B คือครอบเดียวเลย7ตัวเลยเหรอคะ7B นี่มีอะไรบ้างคะบีนค่ะโบนค่ะบาเล่ค่ะบูเบลบาเล่บัตเตอร์ค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีเบบี้คอนค่ะเบบี้คอนแล้วก็มีบรัสซ่าแล้วก็มีบูเบลโอ้ชาย4หญิง3เหรอคะแล้วก็จะมีเค้าเรียกว่าทริโออีก3สมัยนี่เองไม่ใช่ตัวบีมีพัมกินค่ะแล้วก็แซลมอนเขาจะเป็นที่น้องดาวอันนี้คือมาต่างหากไม่ใช่คอกนี้ใช่จะเป็นแต่เขาเป็นของนะคะมาจากอีกฟาร์มนึงก็เลยเป็นทั้งหมด12ตัวเอางี้เรารู้จักบางที่บางส่วนของสมาชิกไปแล้วเราถามถึงเรื่องด็อกการ์เด้นค่ะคือเปิดมา3ปีแล้วใช่ซึ่งอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะเซอร์วิสทั้งหมดยังไงเอ่ยด็อกการ์เด้นจะมีทั้งหมดเป็นตะขับเป็นโรงแรมค่ะแล้วก็มีกรูมมิ่งค่ะแล้วก็มีเพลย์กราวด์ข้างหลังสามเด็กเล่นที่เราไปคุกคีเมื่อกี้แล้วเราคิดค่าบริการยังไงอะคะด็อกการ์เด้นก็คือจะคิดค่าบริการเป็นตามน้ำหนักของสุนัขค่ะสมมติว่า 1-10 กิโลจะเริ่มต้นจากคืนละ600บาทโอ้ก็ไม่แพงเนาะฝากเพื่อนไว้คนนึงได้ไหมคะ80กิโลแมวอ่ะนี่แมวอาหารการกินดูแลอย่างดีอาหารการกินค่ะคือที่นี่เราจะเวลานำมาฝากปุ๊บเราจะถามประวัติค่ะก็ให้ลูกค้ากรอกอย่างละเอียดว่าน้องประวัติเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ใจพันธุ์อะไรและคราวนี้เรื่องการดูแลก็สำคัญเช่นกันค่ะว่ากินยังไงกินขนมที่นี่ได้ไหมแพ้อะไรบ้างคือเราก็ให้ตามนั้นส่วนอาหารที่น้องทำประจันให้นำมาเองค่ะแต่ที่นี่ก็จะมีต้มไก่ต้มปลาต้มเนื้อทุกวันอยู่แล้วคืออันนั้นเป็นท็อปปิ้งเราจะให้ฟรีค่ะแต่ให้อาหารที่ทานประจำให้น่าอยู่เนอะน่าอยู่มาอยู่ไหมจองตัวคนละห้องเลยพี่ติดแอร์ด้วย
เอางี้เราพูดถึงอาหารน้องหมาไปแล้วเราก็ต้องพูดถึงอาหารของคนบ้างอ๋อเหรอคุณปุ๊เนี่ยนี่มาแล้วต้มไก่ให้พี่เธอกินด้วยไม่ต้มพี่ขอสดเราดูอาหารหน่อยมั้ยมีเหรอมีเหรอมีงั้นก็ต้องให้คุณปุ๊แนะนำพวกเราสักนิดนึงค่ะเปรี้ยวปากแล้วอยากทานโอ้คือเครื่องดื่มและขนมสำหรับลูกค้าที่มาเป็นค่าเข้าไปด้วยคือถ้าเป็น250บาทจะได้ก็จะได้เครื่องดื่ม1แก้วแล้วก็เล่นกับน้องหมาเต็มชั่วโมงเลยนั้นรบกวนคุณปุ๊แนะนำสมาชิกของเครื่องดื่มนิดนึงครับผมมีเยอะไหมฮะที่นี่ที่นี่ก็มีเยอะค่ะตอนนี้ค่ะเรื่องเมนูตอนนี้เราก็เรียนจืดประมาณนี้ก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็พยายามคือมันเป็นคาเฟ่เนาะก็คือเรื่องกาแฟอาหารเครื่องดื่มมันก็สำคัญคือคาเฟ่แต่เราก็เอามาบวกกับหมากคอฟฟี่ก็คือค่ะจะมีทั้งเครื่องดื่มขนมเค้กที่ดีแล้วก็มีหมากคอฟฟี่ให้เล่นอย่างแก้วนี้อันนี้เป็นบลูฮาวายค่ะบลูฮาวายโอ้โหมันอยู่อเมริกาก็คือจะเป็นไซรัปนะคะแล้วก็ใส่เลมอนค่ะเลมอนที่นี่ใช้ก็คือคั้นสดเลยชิมพี่เธอชิมต้องคนก่อนนะคะต้องคนก่อนนะคะอันนี้อันแรกเพื่อแบบถ่ายรูปเหมาะกับผู้ชายหวานหวานพี่เต๋ออร่อยไหมโอ้ยอร่อยเนอะของเขาบ้างดีกว่าของแนนล่ะคะของแนนเป็นคาราเมลลาเต้ค่ะโอ้ยน่าทานมากอ่ะคือได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยแบบว่าคุณปูจ้างบาริสต้าแบบซื้อตัวมาเลยนะจ๊ะโอ้ซื้อตัวมาเลยนะจ๊ะจากห้างดังนะจ๊ะซื้อใจไหมซื้อพี่ไม่ใช่พอได้อร่อยมากคุณปูไม่ได้แกล้งชมนะอ่อนจริงใส่ใจค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะปูอ่ะตอนแรกไปเรียนมาก็มีความรู้ขั้นหนึ่งค่ะแต่คราวนี้พอดีว่ามาได้มาคุยกับพี่บาริสต้าท่านเนี้ยให้เขาโอเคเพราะว่าคืออีกอย่างคือเป็นบาริสต้าที่รักในการทำกาแฟจริงๆแล้วเราชอบกินกาแฟกินกาแฟทุกวันเราก็จะสัมผัสได้เขาทุกอย่างต้องแบบเพอร์เฟคช็อตเท่านั้นต้องเข้ามาเข้ามีกรัมต้องออกมาเข้ามีกรัมก็คือมันก็คือความสุขของเขาเป็นที่เนี้ยคนที่ทำงานก็เขาก็แฮปปี้กันที่เขาทำลูกค้ากินอร่อยแค่นี้คนทำงานก็มีความสุขคือถ้าครูฟังมาไม่ผิดหวังคุณผู้ชมมาได้อันนี้ของเสิร์ฟได้ของแนนแล้วของคุณปุ๊ก็คืออันนี้เป็นไอซ์ช็อกโกแลตค่ะจะเป็นโฮมเมดเหมือนกันก็คือน้องเขาก็คือจะตีช็อกโกแลตแบบเอาไว้ค่ะเดี๋ยวสองคนไปจู่โจมแต่พูดถึงเรื่องอันนี้คือ250บาทได้เครื่องดื่มแต่ถ้าพลาสเป็น350บาทจะได้เครื่องเค้กแนะนำสมาชิกของเค้กนิดนึงครับสมาชิกของเค้กนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวใบเตยค่ะอันนี้เป็นบราวนี่ค่ะแล้วเราก็จะสุกกับวิปครีมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบล็คฟอเรสต์ค่ะจริงๆสองอันนี้จะเป็นขอโทษค่ะสองอันนี้ก็คือจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่อันไหนนะคะบราวนี่กับเค้กมะพร้าวทุกวันค่ะโอ้โหคุณปุ๊ขอชิมนะคะคุณปุ๊บอกว่าอะไรนะไม่มีไข่มันชาใช่ค่ะก็คือไม่ใช้เนยขาวเพราะว่าแบบนั้นเขาจะรีวิวใน Facebook แล้วว่าเขาบอกอร่อยอร่อยจริงอ่ะพี่มันไม่ได้อร่อยนะโคตรอร่อยอีกยังไงหรอแล้วชิมดิเอากินคลิปดิคุณปุ๊อยากรู้ว่าที่เนี่ยรองรับลูกค้าได้รอบละกี่คนนะคะเพราะว่าเนี่ยระหว่างที่เราถ่ายลูกค้ามาแอบจะเข้าเต็มเลยอ่ะคือจริงๆที่เนี่ยค่ะมีเราแพลนไว้ว่าเรามี23โต๊ะซึ่งเราจะมีโต๊ะใหญ่โตเล็กค่ะก็คือจะไม่เกิน 46-50 ท่านคือถ้ามาเป็นกลุ่มเราก็รบกวนนั่งโต๊ะใหญ่ส่วนใหญ่จะมาแบบว่าเป็นคู่ๆเนอะหนูเนี่ยก็คือจะเป็นโต๊ะที่สำหรับ2ท่านใส่เยอะนะโอเคก็ถือว่าแต่ต้องจองล่วงหน้า walk in ไม่ได้นะรบกวน walk in ค่ะตอนนี้ในเรื่องการจองเนี่ยระบบการจองต่างๆเนี่ยก็คือเรายังไม่มีแอดมินที่สแตนด์บายแล้วสามารถให้คำตอบและเท่านั้นได้ตอนนี้เราก็เลยรบกวน walk in มาก่อนค่ะแต่ว่าก่อน walk in โทรมาถามได้นะคะว่ารอบนี้เต็มหรือยังจะได้ไม่เสียเวลาครับแต่มันง่ายตรงไหนรู้ป่ะง่ายตรงที่ตรงนี้มันเป็นอาณาจักรของคุณปุ๊กไงถ้าสมมติมาแล้วเต็มไม่เป็นไรไปกินข้าวร้านญาติก่อนข้างหน้ามีร้านอาหารหรือถ้าเกิดว่าร้านอาหารเต็มอีกคุณไปกรูมมิ่งก่อนคุณไปกรูมมิ่งคนแต่ถ้าแบบคุณบอกว่าพาคุณพ่อแม่มาแบบอยากนอนแล้วพาไปนอนได้แอร์เย็นนอนพี่นั่นมันพ่อกับแม่เลยเอางี้พูดถึงการพักผ่อนเดี๋ยวเบรกหน้าจะถามคุณปุ๊ดีกว่าว่าการพักผ่อนของมันพนักงานทั้ง12ตัวหรือ12คนเนี่ยเขาพักผ่อนยังไงรวมถึงให้คุณปุ๊ได้ฝากมายังไงอะไรยังไงแต่ต้องบอกว่าเด็ดเด็ดทุกอันจริงๆตอนนี้พักผ่อนนะพี่ขอพักผ่อนพี่ขอบคุณนะคะอร่อยมากค่ะด่วนช่วงนี้อาการบ้าหมูกระระบาดหนักรุนแรงหนักหน่วงจึงขอแนะนำให้ทุกคน
ไปซานตาเฟ่มีเมนูหมูเพียบให้กินจนหายบ้าเริ่มต้นแค่89บาทถึง27พฤษภาคมนี้ที่ซานตาเฟ่สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอกเนซี่แอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีแอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีเพลินไม่ได้ต้องหนีมาสำหรับเจแนนนี่เฮียเสิร์ชบุกมาที่อีกครั้งนึงนะฮะสำหรับอิตาเลียนพาวฟ้านะครับในโครงการ JW บูรวาดย่านทาวินทาวน์นะครับไม่ใช่ใครอื่นอยู่ข้างๆผมพี่เนนะครับคุณอเนกทองกล่ำสวัสดีครับพี่เนครับเมเนเจอร์ร้านครับผมชื่อนายเนกทองกล่ำเป็นผู้จัดการร้านอิตาเลียนพาวฟ้าครับนะฮะแล้วตอนนี้ผมเอื้อยครึ่งท้องใส่ได้เลยนี่ในช่วงแรกของแอนนี่ซิจานีเดนนะครับจานนี้ที่พี่อเนกจัดให้ชื่อว่าจานนี้คือที่ลูกค้าชอบมากคือเป็นเส้นอันเจแฮร์อันเจแฮร์ก็คือเหมือนนึกภาพคือเส้นผมนางฟ้าเนี่ยคือสวยเล็กนะหรือว่าเราอันเรียกเส้นบะหมี่ก็ได้ไม่ผิดนะฮะคือเส้นนี้ใช้เส้นของแอคเนซี่แอคเนซี่เบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งเส้นแอคเนซี่ครับครับเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะฮะโอ้มีปูด้วยอ่ะนี่เป็นอันเจแฮร์ผัดใส่โอลิฟออยล์กาลิกพริกจะเป็นเอ็กซ์ต้าเวอร์จินออยล์ครับเนี่ยเนื้อปูแล้วใช้เนื้อปูสดสดอันนี้ไม่เผ็ดมากนี่คือเราจะทำสแตนดาร์ดคือมีเดียมสไปซี่แต่ถ้าบางคนอาจจะชอบแบบพิจ้าชอบเผ็ดบอกได้ครับแต่เมนูไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะเมนูมีหลากหลายมากพาสต้าเราเอาใจคนไทยมากนี่เป็นสปาเกตตี้ผัดใส่โอลิฟออยล์กะหรี่จะใส่เบคอนใส่แฮมใส่ซีฟู้ดแซลมอนมันมีเยอะมากครับผมรสชาตินี่คือบอกได้เลยเอาล่ะใครที่อยากจะมีอารมณ์อร่อยอารมณ์แบบว่าพาวฟ้าเหมือนชื่อร้านนี้นะครับคงต้องให้พี่เนกฝากเชิญชวนมาไหนครับก็อยากแนะนำนะถ้าชอบอาหารอิตาเลียนรสชาติที่ออกแนวจัดจ้านรสชาติที่ไทยๆนิดหนึ่งที่เอาใจคนไทยนะก็เชิญที่ร้านอิตาเลียนพาวฟ้าแล้วอยู่ในโครงการของตึกเจริญบูรวะย่านทาวินทาวนะฮะคือซ้ายมือก็จะเป็นเรียบด่วนรามอินทรานะฮะตรงนี้ก็เป็นลาดพร้าวขวามือเรานี่ก็เป็นลาดกำแพงนะมาได้หลายเส้นทางนะย่านทาวินทาวรู้จักกันดีย่านนี้ครับมาฝากท้องได้นะครับแล้วก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงมีช่วงร้านดินเนอร์นะฮะช่วงร้านก็เปิดแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2ครึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงดินเนอร์ก็เปิดตั้งแต่5โมงครึ่งถึง5ทุ่มครับผมอาจจะมานั่งสังสรรค์กันนั่งดื่มคุยกันยินดีครับรอบแรกอาจจะมากับครอบครัวรอบค่ำอาจจะมากับเพื่อนฝูงก็ได้ใช่ครับตามสะดวกแต่รอบนี้ผมขอสโลว์เดียวนะฮะขอบคุณพี่หน่อยนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีก่อนที่เราจะไปใช้บริการให้แนนกูมิ่งก่อนกลับบ้านถามคุณผู้ว่าเรื่องของการพักผ่อนของพนักงานทั้ง12คนของเราเขาได้พักยังไงบ้างคะคือที่นี่อย่างที่แจ้งไปว่าอังคารศุกร์เนี่ยให้ทำงานวันละ3ชั่วโมงนอกนั้นทำงานน้อยนะเป็นคนทำงานหนักกว่านี้นั่นก็จะเป็นเวลาของเขาคือพักผ่อนจริงๆน้องหมาค่ะเขาวันนึงเขานอนเยอะนะด้วยธรรมชาติเคยทราบมาบ้างคือ10กว่าชั่วโมงไปเลยทีนี้เลยวันธรรมดาเนี่ยให้ทำ3ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ให้ทำ4ชั่วโมงครับค่ะก็พักผ่อนก็คือที่เหลือก็นอนใช่ก็คือธรรมชาติค่ะก็คือนอนใช้ส่วนใหญ่เล่นต้องให้เล่นที่นี่ปล่อย4รอบค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคือเขาต้องออกไปกับถ่ายของเขาด้วย1 2ก็คือช่วงเช้าเนี่ยเป็นชั่วโมงค่ะก็คือให้วิ่งไปตามสบายตามสนามข้างหลังแล้วก็ช่วงเย็นก็จะวิ่งนานเหมือนกันประมาณชั่วโมงนึงดีเนาะครับโหเค้าอิสระใช้ชีวิตอิสระมากคือมันรู้สึกเหมือนอะไรรู้มั้ยคะคุณปุ๊เหมือนเนี่ยเป็นบ้านคุณปุ๊ที่แบบเนาะแค่แบบบ่ายๆก็มีชวนเพื่อนมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณปุ๊ก็อยู่กับน้องหมาอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงดีๆเรื่องของการดูแลสุขภาพมันหนักจังเหมือนลูกทุกคนนึงอะเนาะใช่ก็คือฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนประจำปีต้องทำอยู่แล้ว2ก็คือป้องกันเข็มหมัดประจำเดือนก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็เวลานอนก็คือไม่ได้โดนยุงกัดไม่ได้อะไรเพราะเราให้อยู่ในห้องแอร์พี่เขาอยู่สบายกว่าเราอีกจริงเรานอนลำบากกว่าเขาอีกทำงานมากกว่าเราอีกเราทำงานทั้งวันเลยทีเดียวโอ้แต่ดูสุขภาพจิตดีทุกตัวเลยนะคะคือเลี้ยงดีเป็นลูกมากมากคือที่นี่ถ้าจริงคนที่มาเที่ยวค่ะเราก็จะเห็นว่าเราจะมีสตาฟที่เราพยายามจะให้สแตนบายอย่างหนึ่งอำนวยความสะดวกลูกค้า2ก็ค
ือช่วยดูตรงกลางให้หน่อยว่าเราจะไม่บังคับว่าแบบไม่น้องหมาต้องมาถ่ายรูปกับฉันนะคือเราบางทีลูกค้าต้องเข้าใจว่าเราจะปล่อยให้หมาแฮปปี้อย่างที่มันเป็นคือไม่บังคับให้เขามาแบบแฮปปี้อย่างที่เราอยากให้เป็นอ่ะเขาเป็นหมาเนาะต้องเข้าใจธรรมชาติจริงถ้าเขาพอใจจะถ่ายเขาก็จะนิ่งให้เราถ่ายแต่ถ้าเขาอยากวิ่งเล่นเราควรปล่อยให้เขาวิ่งก่อนใช่หมาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีอารมณ์เขาก็คือสิ่งมีชีวิตน่ะไม่ใช่ดาราเนี่ยบังคับไม่ได้ว่าต้อง acting ยังไงเราคุยมาโหอยากสัก 4-5 ตอนจบนั่นเนี่ยเราแค่ตอนเดียวเลยเราถามแทนทุกคนเลยที่ดูรายการอยู่มายังไงครับที่ทางการมาที่ Corky in the Garden ครับของเรานะคะจะอยู่ที่ถนนกาลปพฤกษ์ค่ะก็คือที่ทางการมาได้รถส่วนตัวจะสะดวกสุดใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะรบกวนเสิร์ช GPS ค่ะปักเลยเข้าไปใน Google Map ค่ะเสิร์ชว่าคาเฟ่คอฟฟี่อินเดกาเดนภาษาอังกฤษค่ะก็คือจะขึ้นมาเลยว่าอยู่ที่ถนนกาลปพฤกษ์ค่ะรถส่วนตัวนะคะช่องทางที่1อันที่2ค่ะเราก็จะใกล้ BTS ค่ะพุทธกาEx12 นะคะแล้วก็ลงมาต่อแท็กซี่ไม่งานมาไม่ยากต้องให้คุณปุ๊กฝากแล้วล่ะเผื่อว่าหลายคนเฮ้ยอยากมาแล้วอินเลิฟคอกกี้เหมือนกันเชื่อไหมนะว่าดูรายการเนี่ยคนจะโทรมาเลยแหละว่าวันนี้ยังมีว่างไหมมาเลยเพราะว่าเขาน่ารักฝากหน่อยครับค่ะก็ที่นี่เป็นคาเฟ่น้องหมาคอกกี้นะคะก็คือคาเฟ่เราก็จะเน้นเรื่องอาหารเครื่องดื่มเทสที่ดีค่ะแล้วก็มีน้องคอกกี้น่ารักนะคะก็คือเรารวมทุกอย่างที่เราชอบไว้ที่นี่ก็คือถ้าใครมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้ก็เชิญค่ะเปิดวันไหนถึงวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงเราจะปิดวันจันทร์นะคะแล้วเปิดวันอังคารถึงศุกร์ค่ะอังคารถึงศุกร์เราจะเปิดเที่ยงครึ่งถึง6โมงเย็นก็จะมี3รอบส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะเปิด4รอบค่ะ10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะอย่าลืมนะคะโทรมาถามล่วงหน้าก่อนเบอร์ใช่062ค่ะ865-6156ค่ะครับนะหรือว่าเราต้องรีบปิดรายการเพราะบอดจะทางแล้วค่ะเข้ากัดใหญ่เลยอีกสักนิดนึงมันจะกัดขาแน่นอนคุณผู้ค่ะบอผมก็ต้องขอบคุณครูมากนะครับเดี๋ยวจะขอไปเล่นเหมือนน้องหมาก่อนพี่เต๋อต้องไปตอกบัตรเข้างานนะคะรอบต่อไปนาง13ใช่นาง13มันต้องทำงานต่อไปแล้วนะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เรายังต่อเนื่องสัปดาห์ก่อนเราอยู่ที่คอร์กี้ที่ดีการ์เด้นสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่เกี่ยวเรื่องราวของแน่นแน่นตัดราคาเบาพอเบาพอเท่าไหร่เบาถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาก็พี่ขอกลับบ้านเลยจังน่ารักมากอันนี้อยู่ไหมถ้าเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆไม่อยู่น่ารักคนนี้อยู่ในบ้านน่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเองอ๋อเหรอนี่อ๋อใช่นี่เติร์ดแนนอยู่ที่ Corky in the Garden นะครับเป็นคาเฟ่น้อง Corky พี่เหรอเดี๋ยวผมมีซื้อเสื้อหมาเหรอดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับผู้ชม